أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูความเมตตาทางนำฮิดายะห์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมีนและบรรดามุสลิมะห์ที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีอีกครั้งนึงนะครับที่เราได้มาพบกันบนตักดีรการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาทิตย์นะครับซึ่งเราก็มีวันเสาร์ขอมาอัปทีนี่เริ่มหลงแล้วนะเนี่ยวันเสาร์ในทุกๆวันเสาร์ซึ่งเราก็มีการเรียนการสอนในทุกๆเสาร์นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นความโปรดปรานเป็นความเมตตาที่พระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เรามานั่งอยู่ตรงนี้มาเรียนมาฟังในเรื่องที่มาจากอัลลอฮ์ในเรื่องที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่เราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นเสบียงสู่อาคิเราะห์อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอะไรครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นหัวข้อหนึ่งเป็นสิ่งที่เราได้กระทำคุณงามความดีในการที่เราจะหาเสบียงที่ดีที่สุดเพื่อที่จะไปช่วยเราในวันอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเสบียงคำว่าเสบียงท่านพี่น้องเข้าใจคำว่าเสบียงไหมเสบียงก็คือสัมภาระอ่ะแหละนะเตรียมเสบียงสัมภาระยกตัวอย่างง่ายๆอย่างท่านพี่น้องจะเดินทางขึ้นเหนือหรือจะเดินทางลงใต้ถ้าพี่น้องก็ต้องเตรียมเสบียงนะเตรียมสัมภาระเตรียมเสื้อผ้าเตรียมสบู่ยาสีฟันเครื่องใช้กระปงกระเป๋านะของกินนู่นนี่นั่นสารพัดสารพันแหละเพื่อที่จะไปอยู่กี่วัน10วันมั่ง1เดือนมั่ง1ปีบ้างนะเหมือนกับถ้าพี่น้องเดินทางไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ฉันใดฉันนั้นน่ะถ้าพี่น้องก็เตรียมเสบียงไปเวลาเตรียมเสบียงเนี่ยท่านพี่น้องต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าเสบียงในดุนยาเนี่ยเรามีขอบเขตมะฮดูดของมันฮุดูดของมันอย่างสมมติเราไป40วันเนี่ยคงไม่มีใครขนทั้งยกไปทั้งตู้เลยนะนะอย่างสมมุติไปทำฮัจญ์ไปทีก็30วันหรือ40วันโดยประมาณก็คงไม่มีใครขนเสื้อผ้าไปทั้งตู้นะเอาหม้อเอาเครื่องซักผงซักผ้าใส่เครื่องบินไปไม่ถึงขนาดนั้นเราก็เอาไปเฉพาะอะไรเฉพาะจำเป็นวันที่เราไปอยู่ที่ในช่วงระยะเวลาของทำฮัจญ์แต่ทีนี้เวลาเราจะเตรียมเสบียงไปอาคิเราะห์เนี่ยท่านพี่น้องเสบียงเนี่ยท่านพี่น้องคำว่าเสบียงเนี่ยมันมีหลายอย่างนะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดจะบอกให้กับท่านพี่น้องได้เข้าใจเสบียงอะไรบ้างที่เราควรจะทำและจำเป็นที่จะต้องทำด้วยนะซึ่งมันมีอยู่3อย่างด้วยกันที่ท่านพี่น้องที่อยากจะให้ท่านพี่น้องได้อะไรนะได้จดเอาไว้เพื่อที่เรานั้นจะได้ไปอะไรล่ะไปเตรียมตัวในการที่จะเอาเสบียงเหล่านั้นไปสู่อาคิเราะห์นู่นนะครับเสบียงที่ว่านั้นคืออะไรครับอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงดำรัสในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์1อายะห์ที่197วะตะซาวะดูคำว่าวะตะซาวะดูฟะอินนะค็อยรัซซาดิตตักวาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับในอายะห์ที่197และพวกเจ้าจงตระเตรียมเสบียงเถิดอัลลอฮฺบอกให้ไอ้ตระเตรียมเสบียงไอ้เสบียงที่ว่านั้นคืออะไรเพราะแท้จริงอัลลอฮ์บอกว่าเพราะแท้จริงเสบียงที่ดีเลิศที่สุดนั่นคือตะกวาอัลลอฮ์พูดแค่นี้อัลลอฮ์บอกว่าและพวกเจ้าจงเตรียมเสบียงนะเตรียมสัมภาระเถิดแท้ที่จริงเสบียงที่ดีเลิศที่สุดนั่นคืออัตตะกวาความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่197เวลาเรารู้บอกแบบนี้แล้วว่าเสบียงที่แจ๋วที่สุดที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์บอกคือตักวาและตักวามันคืออะไรฮะตักวาคือความยำเกรงความยำเกรงแปลว่าอะไรครับความยำเกรงตักวาแปลว่าความยำเกรงและความยำเกรงคืออะไรนี่ส่วนมากอะไรส่วนมากเราจะรู้กันแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วท่านพี่น้องลองไปสังเกตดูประมาณ 3,000 กว่ามัสยิดทั่วประเทศไทยอ่ะท่านพี่น้องจงมีความยำเกรงใช่ไหมท่านพี่น้องจงมีความยำเกรงไอ้คนฟังก็เออตกลงแล้วยำเกรงมันคืออะไรที่อัลลอฮ์บอกให้เราเตรียมเสบียงเนี่ยเสบียงที่ดีที่สุดคือตักวาเนี่ยท่านพี่น้อง
้าวเรามาดูคำจำกัดความของคำว่าตักวาที่บรรดานักวิชาการเขาอธิบายให้เราเข้าใจถ้าวันนี้ไม่มีบรรดานักวิชาการเราในมึนเลยนะเหมือนไก่กินหนังยางหนังหงองไม่รู้เรื่องเลยนะบรรดานักวิชาการบอกกับเราว่าอัตตักวาอิมติซาลุนอาวามิริลลาฮิตะอาลาคือการปฏิบัติความยำเกรงนะครับคือการปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้อิมติซาลุนอาวามิริลลาฮิตะอาลาทำดีอย่างเดียวพอยังอัลลอฮ์ใช้อย่างเดียวทำหมดเลยอัลลอฮ์สั่งใช้ละหมาดทำอัลลอฮ์ให้บวชอัลลอฮ์ให้ออกสกาดออกอัลลอฮ์ให้ทำคุณงามความดีทำหมดเลยพอยังนี่ความยำเกรงครบถ้วนยังครับไม่ได้หมายว่าวันนี้เรามาเรียนเนี่ยเรามานั่งเรียนทำการเรียนทำการเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของเราของศาสนาอย่างเดียวยังไม่พอนะทำความดียังไม่พอความยำเกรงเนี่ยยังไม่พอนะครับในขณะเดียวกันต้องอะไรด้วยวะจิตินาบุญนาวาฮีฮีซิรรอนวะอาลานียตันนั่นคือความสมบูรณ์แบบของคำว่าตักวาคำว่าตักวาคือการปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้ในขณะเดียวกันต้องวะจิตินาบุญด้วยออกห่างในสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซิรรอนว่าอาลานียตันไม่ว่าจะในที่ลับหรือในที่แจ้งนั่นคือความยำเกรงแล้วความยำเกรงที่เราควรจะติดตัวเอาไปด้วยเนี่ยแหละไอ้ตัวนี้แหละที่จะต้องเอาไปสู่อาคิเราะห์เนี่ยเพราะมันเป็นตัวเดียวมันเป็นความอะไรมันเป็นเสบียงตัวเดียวที่จะไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใครคนใดก็แล้วแต่ถ้าไม่มีความยำเกรงท่านพี่น้องไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ได้มั้ยไม่มีทางครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อัลลอฮ์บอกกับเราเสบียงที่ว่าที่เราจะเตรียมไปอาคิเราะห์นะท่านพี่น้องเสบียงที่ว่านั่นคืออะไรความยำเกรงความยำเกรงที่อัลอิสลามได้บอกกับเรานั่นคืออะไรปฏิบัติคำสั่งใช้เราถึงได้มาเรียนกันเนี่ยนี่แหละถ้าเราไม่เรียนเราจะรู้ไหมว่าอันไหนคือคำสั่งใช้ถ้าเราไม่เรียนเราจะรู้ไหมว่าอัลลอฮ์นบีห้ามอะไรกับเราเราไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเพิ่มพูนให้หัวใจของเรามีความยำเกรงให้มันเพิ่มขึ้นให้มันสูงขึ้นให้มันไฮขึ้นด้วยการไหนด้วยการเรียนอย่างนี้คือการเรียนไหมเนี่ยเรียนเราเรียนกันทุกวันไหมวันเสาร์แต่ท่านพี่น้องวันธรรมดาสามารถเรียนได้การเรียนของท่านพี่น้องผมเชื่อได้เลยมีหลากหลายรูปแบบฟังโทรทัศน์นี่ก็เรียนอ่านหนังสือนี่ก็เรียนอ่านอัลกุรอานนี่ก็ศึกษาการศึกษาทั้งหลายทั้งปวงมันจะเป็นตัวที่จะชี้วัดให้ว่าไอ้คนคนนั้นเนี่ยเขารู้ไหมถ้าเขารู้และเข้าใจด้วยมันจะเป็นตัวทำให้เขานั้นเกิดความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับขั้นตอนไปเพราะฉะนั้นเสบียงที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องได้รู้และเข้าใจนั่นคือความยำเกรงความยำเกรงของแต่ละคนท่านพี่น้องไม่เหมือนกันหรอกท่านพี่น้องว่าจริงไหมบางคนละหมาดดูฮาตลอดเลยบางคนตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดเป็นประจำแต่บางคนน่ะอัลลอฮ์จะขึ้นสักทีนะยิ่งอากาศหนาวๆเนี่ยท่านพี่น้องเอ้ยอย่าว่าแต่ใครเอาตัวผมเองนี่แหละนานๆสักทีจะตะฮัจญุดทีนึงอ่ะเพราะอะไรครับเพราะมันไม่เท่ากันเรื่องซุนนะห์แต่ละเรื่องท่านพี่น้องเอาเรื่องซุนนะห์ก่อนเรื่องซุนนะห์ของแต่ละคนเนี่ยท่านพี่น้องบางคนไม่เคยทำเลยนะเรื่องซุนนะห์ท่านพี่น้องว่าจริงป่ะแล้วก็มีซุนนะห์หลายข้อด้วยที่เราบอกว่าเราเป็นชาวซุนนะห์แต่เราไม่เคยทำซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามจริงหรือไม่จริงจริงเอาท่านพี่น้องเคยเนี่ยผู้สูงวัยใช่ไหมสูงวัยสวเนี่ยท่านพี่น้องเนี่ยผมบอกกับท่านพี่น้องนะเพราะฉะนั้นฮัจญีอรุณจะมีกิจกรรมให้กับท่านพี่น้องบ่อยๆไปเที่ยวงานนู้นไปทัศนศึกษาไปดูสิ่งที่ตามต่างจังหวัดนะไปเหนือขึ้นเหนือลงใต้ท่านพี่น้องเวลาท่านพี่น้องเดินไปเนี่ยเวลาท่านพี่น้องไปขึ้นเนินที่ไหนก็แล้วแต่ผ่านภูเขาท่านพี่น้องขับรถผ่านภูเขามีเนินไหมเนินเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอยู่อย่างเงี้ยมีซุนนะห์ข้อหนึ่งท่านพี่น้องรู้ป่ะมีต้องทำอะไรเวลาเราเดินกันหน่อยอย่าสมมติยกตัวอย่างแล้วกันยกตัวอย่างไปพัทยาเนี่ยมันต้องมีเนินอยู่แล้วหรือท่านพี่น้องบ้านของท่านพี่น้องก็ต้องมีเนินเนี่ยเดินไปท่านพี่น้องมันต้องมีเนินบ้างแหละสูงๆมันต้องมีเนินแต่ถามว่าซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเดินขึ้นเนินทำไงใช่หลายคนไม่รู้นะทั้งที่มันเป็นอะไรมันเป็นซุนนะซึ่งเรื่องนี้ผมก็ได้สอนเด็กเมื่อวานเนี่ยเรื่องเนี้ยจะมาเล่าคุยให้กับท่านพี่น้องได้ฟังเวลาเราบอกว่าหลักการศาสนานบีบอกถ้าเดินขึ้นเนินนะ
ให้กล่าวอะไรฟักับบิรูอัลลอฮุอักบัรฟักับบิรูเวลาเดินขึ้นเนินน่ะอัลลอฮุอักบัรเป็นซุนนะห์นะซุนนะห์เนี่ยบางคนก็เข้าใจผิดเข้าใจผิดอีกคำว่าซุนนะห์เนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสแล้วเราไม่ต้องไปคิดว่าเอตกลงทําแล้วมันจะได้บุญหรือว่ายังไงท่านพี่น้องถ้าตามได้เราอ้างตัวเราว่าเป็นซุนนะห์ทําเลยทําเลยซุนนะห์ใช่มั้ยล่ะบางคนมีความรู้สึกว่าอื้อมันก็แค่เป็นเรื่องซุนนะห์ใช่มั้ยคนถ้าเป็นซุนนะห์จริงๆน่ะเค้าปฏิบัติตามกับทุกกระเบียดเนี้ยวเลยนะไม่อยากให้เรื่องหนึ่งเรื่องใดพลาดไปจากชีวิตเราเพราะฉะนั้นมีหลายเรื่องหลายราวไม่ว่าไม่ได้หมายว่าตัวท่านพี่น้องเองตัวผมเองก็ด้วยเรื่องบางเรื่องซุนนะห์บางเรื่องเรายังไม่เคยทําเลยเอายกตัวอย่างง่ายๆเดี๋ยววันจันทร์นี้นะวันจันทร์เนี่ยไม่รู้ท่านพี่น้องจะมีการจัดละหมาดที่ไหนหรือเปล่าผมไม่รู้มีอะไรวันจันทร์เนี่ยบางคนไม่เคยทําเลยนะละหมาดสุริยปราคาสุริยุปราคากับจันทรุปราคาเค้ามีมั้ยละหมาดเนี่ยในอิสลามเนี่ยมีเอ้าบางคนอยู่มา 7-80 ปีแล้วไม่เคยละหมาดเลยท่านพี่น้องว่าจริงป่ะอ้าวแต่ท่านพี่น้องไม่รู้จะไปละหมาดที่ไหนอ้าวไปละหมาดที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามก็จัดละหมาดประมาณก็ช่วงที่อะไรเขาเรียกจันทรุปราคาที่มาเจอกลางคืนน่ะก็มันประมาณ 19:50 นมันจะเริ่มกันนะจะเริ่มกินอะไรเขาเรียกอะไรดวงจันทร์จะเริ่มบดบังประมาณ 19:50 นโดยประมาณครับพูดง่ายๆหลังอิชาเวลาทำกินเสร็จเรียบร้อยเริ่มเข้าปุ๊บก็เริ่มละหมาดเลยถามว่าเอ้าถ้าวันนี้เราไม่รู้ไม่เรียนไม่ทำความเข้าใจแล้วไม่ได้เตรียมเสบียงเรื่องแบบนี้ไปเนี่ยแน่นอนที่สุดท่านพี่น้องละหมาดสุริยะคาดกับละหมาดจันทคาดท่านพี่น้องเคยละหมาดไหมเคยไหมใช่ไหมเกิดมากี่หนแล้วคำว่าสุริยะคาดกับสุริยะคาดกับจันทคาดเกิดมากี่หนแล้วบังเคยไหมยังเลยเห็นไหมซุนนะห์นะนั่นซุนนะห์ท่านนบีมุสลิมละฮ์วะอะลัยวะสัลลัมละหมาดที่ว่าเนี่ยผมเคยมาแล้วสามหนแล้วผมเคยสามหนครับละหมาดสองแต่สองรุกัวงงไหมงงไหมเนี่ยรุกัวขึ้นมาเสร็จปุ๊บอ่านต่อใช่นึกออกแล้วใช่ไหมที่นึกออกนี่เพราะอะไรเพราะเคยทำแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่เคยทำล่ะอะไรล่ะละหมาดสองรุกัวบ้าไปแล้วรุกัวเสร็จปกติขึ้นมาเอียติดังก็ต้องลงสุญูดใช่ไหมแต่นี่อะไรแต่นี่ขึ้นมาอ่านต่ออ่านไปเรื่อยๆอ่านไปยาวๆปกติเขาละหมาดกันชั่วโมงประมาณน่ะนะถ้าไหวยืนก็ยืนถ้าไม่ไหวล่ะก็นั่งเอาเก้าอี้เตรียมมาด้วยไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะนี่เป็นสุนนะห์ข้อหนึ่งเหมือนกันถามว่ามันเป็นเสบียงไหมชีวิตหนึ่งนะท่านพี่น้องบางคนไม่เคยละหมาดเลยสุริยคาตกับจันทคาตเนี่ยบางคนไม่เคยรู้ได้ซ้ำไปท่านพี่น้องลองไปดูครับปกติแล้วคนที่เป็นอิหม่ามมัสยิดจะต้องรณรงค์เพราะมันเป็นสุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องลองไปดูแล้วกันวันจันทร์สุเราที่เป็นมัสยิดที่เป็นซุนนะห์โอเคยังเอารู้เอาชี้ในเรื่องที่เป็นซุนนะห์หน่อยแต่มัสยิดใดก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ซุนนะห์พูดง่ายๆมัสยิดบะดออเนี่ยเขาจะเชิญชวนเรียกร้องให้คนมาละหมาดสุริยคาตกับจันทคาตเนี่ยน้อยมากซึ่งเมื่อก่อนผมอยู่ที่จังหวัดนครนายกนคร15นะไม่เคยรู้เลยเฮ้ยตกลงละหมาดสุริยคาตจันทคาตเขามีในอิสลามด้วยอ่ะเพราะอะไรเพราะอิหม่ามไม่เคยสอนเพราะมีอิหม่ามไม่เคยบอกเพราะอิหม่ามสอนอย่างเดียวเรื่องกินบุญแบบเนี้ยมันเราก็เลยซึมซับบรรยากาศอันนั้นแบบมาทั้งที่ละหมาดสุริยคาตกับจันทคาตมันเป็นสุนนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆเหมือนกันที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องมันไปเพิ่มพูนในตาช่างความดีของเรามั้ยคำตอบคือใช่นะเพราะฉะนั้นวันจันทร์นะถ้าไม่มีละหมาดที่สุเราห์ทำยังไงได้จัดเลยจัดที่บ้านเลยก็เคยผมก็เคยละหมาดนำภรรยาที่บ้านพ่อตาแม่ยายที่บ้านและหลังจากนั้นก็คุตบะห์นิดหน่อยนะคุตบะห์นิดหน่อยบอกว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าราศีนั้นมาทับราศีนั้นไม่เกี่ยวแต่กำลังจะบอกว่าเป็นเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เกิดขึ้นถามว่าเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าถามความรู้สึกมันก็เป็นเรื่องไกลตัวเหมือนกันเพราะมันนานๆเกิดทีนานๆเกิดทีทั้งๆที่นานๆเกิดทีเนี่ยเรายังพลาดเลยใช่ไหม
จริงๆเนี่ยนานๆเกิดทีเนี่ยเราต้องไม่ควรพลาดเพราะว่าอะไรมันนานๆเกิดทีไงแต่เวลาเกิดทีปุ๊บเราก็ปล่อยโอกาสแบบนี้ไปละหมาดขอฝนเคยไหมละหมาดขอฝนไม่เคยเราต้องไปอยู่อีสานเนี่ยอาจจะบ่อยแต่เราอยู่อีสานนะเพราะทุกวันนี้อะไรน้ำเรามีพร้อมลองถ้าไปอยู่ในกลุ่มชนหรือหมู่ชนที่อยู่อีสานแห้งแล้งเนี่ยเราจะละหมาดกันบ่อยซาอุดีเขาก็ละหมาดทั้งเหงาทุกปีเขาก็มีเวลาแรงๆเขาก็รวมตัวกันละหมาดขอฝนทั้งละหมาดอิสติสกะละหมาดขอฝนสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นซุนนะห์ไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นไอการที่จะมาเพิ่มความดีนะมันเป็นคำสั่งใช้ไหมอย่างที่บอกไปมันเป็นคำสั่งใช้ที่อัลลอฮ์บอกกับเราให้เราปฏิบัติส่วนมันจะเป็นอะไรในเชิงของวาญิบจำเป็นหรือในภาคของสมัครใจอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมจะวาญิบหรือซุนนะห์เราทำให้หมดเลยเราทำให้หมดถามว่าที่เราทำเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวที่เป็นซุนนะห์เนี่ยผมบอกกับท่านพี่น้องอะไรที่เป็นวาญิบของเราการที่เราทำความดีไปที่เป็นวาญิบนะท่านพี่น้องมั่นใจได้ยังไงเอาละหมาดของเราแล้วกันละหมาดฟัดดูห้าเวลาของเราอ่ะเดี๋ยวเราจะละหมาดซูรีกันแล้วใช่ไหมสี่รอกาตเรารู้ไหมเราละหมาดเสร็จเรียบร้อยเอาทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับที่นบีทำเปียบเลยรู้ไม่ได้เท่าไหร่ไม่รู้เพราะฉะนั้นในเมื่อไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยขนาดไหนเราไม่รู้หรอกแต่สิ่งที่เราจะไปเติมเต็มในละหมาดฟัรดูของเราคือซุนนะห์และซุนนะห์อะไรบ้างล่ะที่ไปเติมเต็มอ่ะโอ้โหสารพัดถ้าพูดไปในวันเนี้ยไม่มีหมดนะเยอะความที่มันเยอะเพราะฉะนั้นซุนนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อวานเป็นซุนนะห์ใช่มั้ยวันศุกร์มีซุนนะห์อะไรวันศุกร์อย่าบอกนะวันศุกร์มีซุนนะห์ละหมาดวันศุกร์ไม่ใช่เพราะวันศุกร์มีฟัดดูให้ไปละหมาดวันศุกร์มีอะไรอีกในวันศุกร์เยอะแยะวันศุกร์ก็เอาง่ายๆเลยมี2อย่าง1 1ซอลาวาตซอลาวาตมั้ยวันนี้เนี่ยเราพูดท่านพี่น้องเราผมพูดกับท่านพี่น้องมาหลายสถานที่ด้วยกันนะผมบอกว่าเขาบอกว่าการที่เราไปนั่งฟังคุตุบะห์เนี่ยเขาห้ามพูดใช่มั้ยใช่ป่ะบางคนนั่งนิ่งเหมือนแบบฟังอย่างเดียวมีอยู่2เหตุมีอยู่2กรณีที่คุยได้และที่พูดได้พูดกับใครพูดกับคนเขาเตบอ่ะพูดกับเขาเตบเขาเตบพูดอ่ะอย่างสมมติเขาเตบพูดเขาเตบขึ้นบนมินบัตแล้วก็พูดอายะอัลกุรอานอย่างสมมติยกตัวอย่างนะวะตาซาวะดูฟาอินนะคอยริซซาดิตักวาเขาเตบอ่านผิดยกมือเลยเขาเตบครับเมื่อกี้ที่ท่านพูดบนมิมบัตเนี่ยนะครับอายะอัลกุรอานจริงๆแล้วเป็นวะตะซาวะดูฟะอินนะคอยรัดคอยรัซซาดิตะคอยรัซไม่ใช่คอยริซบอกได้มั้ยยกมือเห็นมั้ยเคยเห็นยังเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดยังถ้าทําแบบนี้เนี่ยท่านพี่น้องเป็นเรื่องผิดมั้ยเนี่ยไม่ผิดแล้วมีใครทํามั้ยข้อเต็มเนี่ยอ่านผิดเยอะนะอย่าว่าตัวไม่ว่าตัวเราเองก็ผิดเพราะเราพูดจริงๆคนนั่งฟังข้างล่าง 200-300 คนเนี่ยถามว่ามันจะไม่มีใครรู้เลยอ่ะรู้ส่วนมากผมโดนมาเป็นประจำละหมาดอย่างในละหมาดในเขาเตบอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์อ่านอายะกุรอานผิดนะอ่านหะดีษก็ผิดแล้วทำไมไม่บอกล่ะแล้วมาบอกข้างล่างมีประโยชน์อะไรอ่ะคนก็วงแตกกันไปหมดแล้วไปไหนแต่ไหนกันไปหมดแล้วทำไมไม่บอกยกมือสิอ้าวอาจารย์เขาบอกว่าห้ามพูดช่วงนั่งฟังคุตบะห์คำว่านั่งพูดห้ามนั่งห้ามพูดเนี่ยคืออะไรไอ้คนนึงครับเนี่ยคุยกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยห้ามพูดแต่ถ้าเกิดว่ายกมือบอกเขาเตะพูดผิดนะอายะนั้นผิดอายะนี่ไม่ใช่ซูเราะห์นี้นะอยู่ซูเราะห์นั้นนะโอเคอย่างงี้พูดได้2เวลาที่เขาเตะพูดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอยู่ข้างล่างทำไงเราเข้าใจว่าห้ามพูดก็ไม่เอาละศอลาวาตกูไม่เอาละห้ามพูดไม่ใช่นะครับอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดพูดได้มั้ยได้แต่เราไปสะกิดคนข้างๆเนี่ยเฮ้ยมึงต้องศอลาวาตอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราศอลาวาตของเราเองไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องเนี่ยซุนนะห์ในวันศุกร์1ศอลาวาตเดินทางจะไปวันศุกร์ไม่รู้กี่ก้าวไม่รู้แหละขับรถไปไม่รู้กี่นาทีแหละศอลาวาตไปสิอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดว่าไปวะอะลาอะลัยมุฮัมมัดว่าไปและในขณะเดียวกันซูเราะห์อัลกาฟีอ่านมั้ยอัลฮัมดุลิลลาห์บางคนรู้
ฉันรู้แล้วมันเป็นซุนนะฉันรู้แล้วมันเป็นสิ่งที่จะไปเพิ่มเสบียงอาคิเราะห์ของเรารู้ไม่เคยอ่านมีกี่อายะห์บางคนไม่รู้แต่รู้ว่าซูเราะห์กาฟีเนี่ยเป็นซุนนะในวันศุกร์แต่อ่านมั้ยอ้าวบางคนอ่านบางคนไม่รู้ได้ซ้ําไปหรือบางคนก็ไม่รู้ได้ซ้ําไปว่าเอซูเราะห์กาฟีเนี่ยมีซุนนะในวันศุกร์หรือเปล่าอ่านเวลาไหนครับอ้าวอันนี้มาเรื่องเวลาอ่านเวลาไหนอ่านตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในวันพระรหัสปุ๊บนั่นเข้าวันศุกร์เวลาเข้าวันศุกร์ปุ๊บทำไงอ่านซูเราะห์อัลกาฟีอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอันซะละอะลาอับดิฮิลกิตาบวะลัมยะจอลละฮูอิวะจาเอาอ่านเรื่อยไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเวลาไหนที่เป็นเวลาที่ดีที่สุดบรรดานักวิชาการเขามานั่งเถียงถกเถียงกันนะแต่กำลังจะบอกให้ท่านพี่น้องอ่านเวลาที่ดีที่สุดเวลาไหนอ้าวมาจริงๆอ่ะเวลาที่อนุญาตหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าอ่านได้เลยโอเพ่นแต่เวลาที่แจ๋วที่สุดดีที่สุดเวลาไหนนี่เราไม่ได้บอกเองนะบรรดานักวิชาการเขาแนะนำมาให้เราอ่านก็คือหลังอะไรละมาซุบฮ์จัดเลยถ้าใครอ่านจำไม่หมดท่องจำอะไร10อายะห์แรก10อายะห์แรกอ่านไปได้ไรถ้าเราอ่านทั้งต้นมีนูรตลอด2สุกระหว่าง2สุกมีนูรไม่ได้หมายความว่าอัลเลาะห์เอาสปอตไลท์มาฉายหน้าเรานะไม่ใช่นะกำลังจะบอกมีนูรหมายถึงว่าอะไรอัลเลาะห์ให้ทางนำอัลเลาะห์ให้ฮิดายะห์ชีวิตของการดำเนินชีวิตของเรามีแต่บารอกัตมีแต่ความจำเริญนั่นนูรไม่ได้แสงจริงๆและการที่เราอ่าน10อายะห์แรก10อายะห์แรกได้อะไรครับโอซิมาใครก็แล้วแต่ที่ท่องจำอายะห์อะไรในซูเราะห์อัลกาฟีตั้งแต่อายะห์ที่1ถึงอายะห์ที่10อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปกปักรักษาท่องนะครับท่องจำนะไม่ใช่อ่านนะถ้ากอรออานเนี่ยอ่านกุรอานใช่ถ้าฮาฟิซอนักฮาฟิซแปลว่าอะไรท่องจำถ้าอ่านได้อยู่แล้วแหละมีนูรอัลลอฮ์จะให้เขามีนูรในระหว่างสองสุขแต่ถ้าจำอายะที่หนึ่งถึงอายะที่อะไรที่สิบถ้าจำนะท่องจำนะได้อะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีว่าอัลลอฮ์จะให้เขาพ้นหรือได้รับการคุ้มครองจากอะไรให้พ้นจากดัจญาลสิบอายะเองนะแค่ท่องจำสิบอายะเองนะอัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์จะปกปักรักษาเขาให้เขาพ้นจากดัจญาลดัจญาลน่ากลัวไหมโอ้โหเห็นยังเห็นยังขนาดเรายังไม่เห็นนะบางคนนะมีพฤติกรรมของดัจญาลเนี่ยเรายังเชื่อเลยตอนนี้อย่าว่าแต่ดัจญาลมาหลอกเราแค่คอนอคนมาหลอกเรานี่ก็ไปแล้วใช่ไหมคอนอคนใช่ไหมล่ะดัจญาลนั้นมันมีอิทธิฤทธิ์แบบสุดๆอ่ะและดัจญาลของมันนะสิ่งที่มันเขียนนั่นนะกาฟารอบนหน้าผากชัดไหมเห็นไหมขนาดเห็นเนี่ยยังไงยังไปตามมันเลยกาฟารอเนี่ยทนโทษอยู่ยังตามมันเลยแล้วถามคนอย่างเราไม่มีเลยนะแต่เราก็หลงคิดดูท่านพี่น้องลองดูแล้วกันนั่นเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปปกปักรักษาจากดัจญาลและสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเป็นอะไรเพิ่มเสบียงความดีสู่อาคิเราะห์ไหมคำตอบคือเพิ่มนะเพราะฉะนั้นความยำเกรงที่เราควรจะยำเกรงเนี่ยท่านพี่น้องถามว่าเราจะทำให้เกิดความยำเกรงยังไงก็อย่างที่บอกไปท่านพี่น้องเมื่อครั้งต้นคือเรียนทำความเข้าใจศึกษาหลายครูบาอาจารย์วันนี้ผมไปดูตารางได้ตารางสอนจากฮัจญีอรุณโอ้โหรวมเลยนะเนี่ยเหมือนกับแบบเอาความรู้ทั้งหมดมารวมไว้ตรงเนี้ยกี่คนนะท่านพี่น้อง20 30คนน่ะมีแต่สิ่งดีๆมาให้นะท่านพี่น้องดูสิผมเชื่อว่าหลายคนอาจารย์มา10คนมันก็10เรื่องละ10คนมาพูดกับ10อายะห์ละหรือบางคนอาจจะมาพูด1อายะห์แหละแต่บางคนก็อธิบายได้ชัดเจนหรือเข้าใจมากกว่าก็เยอะแยะมากมายอันนั้นคือความอะไรคือความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกท่านพี่น้องเสบียงสู่อาคิเราะห์นั่นคือความยำเกรงและกับความยำเกรงที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราให้เราสร้างให้เราค้นคว้าให้เราหาเนี่ยท่านพี่น้องมันเป็นสิ่งที่อะไรนะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นพบกับความหอมหวานในโลกอาคิเราะห์ในโลกดุนยาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็น
คอลีดีนาฟีฮาอับดาไม่มีอะไรที่เป็นอบดันนะไม่มีอะอบดันแปลว่าอะไรถาวรจีรังยั่งยืนมีไหมคำว่าถาวรในดุนยามีไหมเนี่ยแต่ก่อนก็คงจะสวยๆกันทั้งนั้นแหละตอนวัยรุ่นนะใช่ไหมถาวรไหมผ่านไปเนี่ยนั่งๆมุสลิมีนมานั่งอยู่มาก่อนเนี่ยรอเนี่ยผมดูแล้วทรงแล้วน่าจะรอเหลาเอาการเลยเนี่ยช่วงอายุ20-30นะอับดันไหมถาวรไหมไปแล้วตอนนี้เข้าสวแล้วไปแล้วจากที่ว่าเต่งตึงตอนนี้เริ่มอะไรย้อนยานจากที่ว่าดกดำเป็นไงมาแล้วนี่ผมก็มาแล้วนี่40นี่มาแล้วแล้วถามว่ามีอะไรที่ยั่งยืนนั่นในดุนยาไม่มีอะไรที่ยั่งยืนแต่มนุษย์ก็ชอบนะเพราะมันหอมหวานแต่ท่านพี่น้องถ้าเปรียบเทียบความอะไรนะความมัตตะความสำราญความเพลิดเพลินที่มันอยู่ในดุนยานั้นพี่น้องเอาน้ำเอานิ้วเราจุ่มลงไปในทะเลติดขึ้นมาหน่อยเยอะไหมนั่นแหละความสุขที่อัลเลาะห์เปรียบอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบในโลกนี้มีแค่นั้นแล้วเราหลงไหมนี่ขนาดแค่ติดปลายนิ้วนะแต่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เตรียมไว้ให้กับเราในสวรรค์นู้นน่ะท่านพี่น้องถ้าเปรียบไปก็มี 99% น่ะทิ้งไว้ให้ในดุนยาเนี่ยเอาเพียงเฉพาะว่าในโลกดุนยาเอาไว้เปอร์เซ็นต์นึงที่เหลืออยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังทําให้มนุษย์หลงมั้ยหลงทีนี้มาดูท่านพี่น้อง เราต้องวางแผนวิธีการวางแผนเราจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์มันต้องมีแผนนะการที่พี่น้องจะทำธุรกิจสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่ามีตังค์อย่างเดียวแล้วทำได้นะต้องมีอะไรด้วยต้องมีมันสมองต้องถามต้องเรียนต้องทำความเข้าใจว่าระวังแผนวางแผนแบบนี้แล้วปุ๊บการทำธุรกิจของเรามันจะประสบกับความล้มเหลวหรือหายนะหรือจะสำเร็จเราต้องวางแผนใช่ไหมล่ะการจะแต่งงานสักใครสักคนวางแผนไหมหรือไม่ต้องวางแผนเลยผู้หญิงใครก็ได้ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการวางแผนเพราะฉะนั้นการวางแผนเพื่อที่จะไปพิชิตสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมีเสบียงที่ดีเสบียงที่ว่านั่นคืออะไร1ข้อ1ท่านพี่น้องจดมีอยู่3ข้อ1ตรวจสอบอะกีดะห์ก่อนอะกีดะห์ต้องซอฮีฮะอะกีดะตุซอฮีฮะหลักความเชื่อต้องอะไรเป็นไงต้องถูกต้องถ้าเชื่ออะไรก็ได้นะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นการถ้าได้ตรวจสอบอะกีดะห์เนี่ยเพราะถ้าอะกีดะห์ผิดก็คือจบอะกีดะห์ของเรานะถ้าผิดก็คือจบให้คุณทำความดีขนาดไหนก็ได้ตัวละหมาดโอ้โหอย่างเปี้ยเลยละหมาดฟัรดู5เวลานี่ไม่เคยขาดนะบวชในวันที่เป็นซุนนะห์เอาเก็บเกี้ยงเลยนะไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์วันพฤหัสอายามุลบัยดอนะ13 14 15ของทุกเดือนหรือบวชแบบของนบีดาวูดโยมวรโยมบวชวันเว้นวันบวชไปเลยทำทุกสิ่งทุกอย่างทำความดีทั้งหลายทั้งหมดตามสิ่งที่อัลลอฮ์บอกปุ๊บแต่อะกีดะฟาซิดะอะกีดะเขาเรียกอะกีดะเน่าหรืออะกีดะเสียจบไหมทำไปเลยอยากจะสุญูดจะสุญูดก็สุญูดไปหน้าผากจะดำขนาดไหนสมมีชิริกอย่างเงี้ยเอาไหมอัลลอฮ์เอาไหมแล้วมีเยอะไหมสังคมมุสลิมเราอ่ะอิหมัมเราอ่ะอิหมัมบางคนนะอิหมัมเราบางคนสุญูดนำละหมาดมามุมนะเป็นกุรุลเลยข้างหลังนะเป็นร้อยเลยเจิมรถอย่างเงี้ยเจิมรถมีไหมคำตอบคือมีไหมมียังอะไรอีกยังทำบิดอะห์อีกยังตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกนำละหมาดท่านพี่น้องตัวมันยังไม่ได้อะไรเลยนะภาษาอะไรข้างหลังอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องอะกีดะห์เป็นเรื่องสำคัญนะเชื่อต้องเชื่อแบบถูกเชื่อต้องเชื่อแบบถูกและทุกวันนี้ท่านพี่น้องลองไปดูสังคมมุสลิมของเราเชื่อว่าอัลเลาะห์อยู่ที่ไหนนะยังไม่ถูกเลยใช่มั้ยเอามาก่อนเราถามกันเลยตอนที่เรายังไม่ได้เข้าใจศาสนาน่ะยังไม่ได้เข้าใจศาสนาที่มันลึกซึ้งมากกว่านี้เราถามตัวเราเองเมื่อก่อนผมยังเคยมีความเข้าใจแบบนั้นแหละเพราะเราถูกสอนมาอย่างนั้นตอนเรียนฟัรดูอีนน่ะอัลเลาะห์อยู่ที่ไหนอันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์อยู่ที่ไหนถ้าอัลเลาะห์ไม่เป็นผู้บอกเองน่ะท่านพี่น้องคิดออกมั้ยเนี่ยมารวมหัวกันประมาณ30 40คนเนี่ยอัลเลาะห์อยู่ที่ไหนแล้วช้อยไหนเป็นจะต้องเลือกให้ถูกต้องใครเลือกถูกไม่มีทางถ้าอัลเลาะห์ไม่บอกเราไม่มีทางที่จะเข้าใจได้แต่นี่อัลเลาะห์บอกด้วยตัวของพระองค์เองในเมื่อบอกอัลเลาะห์บอกด้วยตัวของพระองค์เองไอ้พวกเราเนี่ยมันก็ยังแปลกอยู่มันยังไม่อยากเชื่อเจ้าของก็บอกอ่ะเหมือนผมบอกบ้านผมอยู่15นะไอ้คนฟังไม่เชื่อ
จ้าของเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ตรงนี้เจ้าของเขาบอกว่าสถานที่ที่ประทับเขาอยู่ตรงนี้อัลลอฮ์มานอัลลอฮ์อัลชิสวามันยังไม่เชื่อเลยบางคนบอกอยู่ที่ไหนบางคนบอกอยู่ที่ไหนทุกสถานที่อันนั้นเป็นความรู้สึกเฉยๆจริงอยู่เราไม่ได้ปฏิเสธหรอกเรื่องบางเรื่องเวลาเราละหมาดเราต้องอะไรเราต้องให้อัลเลาะห์เราต้องใจของเราไม่ใช่อัลเลาะห์มาอยู่กับเราใจของเราต้องไปมุอัลลักต้องไปผูกอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่อัลเลาะห์ลงมาอยู่กับเราและการที่เราไปอยู่ทุกที่อัลเลาะห์จะอยู่กับเราทุกที่อัลเลาะห์มองเห็นเราทุกที่อย่างที่บอกไปเมื่อข้างต้นนี้ไม่ว่าจะอยู่ในที่ลับหรือที่แจ้งก็แล้วแต่อัลเลาะห์เห็นหมดเลยเพราะในหลักอิห์ซานเรามีเนี่ยหลักคุณธรรมเรามีอันตะบุดัลลอฮกะอันนะกะตะรอฮูฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะนั่นคือหลักคุณธรรมของเราหลักคุณธรรมของเราคืออะไรให้เราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมือนกับเราเห็นอัลเลาะห์แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นอัลเลาะห์แท้ที่จริงพระองค์ทรงเห็นมั้ยล่ะเห็นหมดแหละใครจะไปทำสิ่งที่ดีจะในที่ลับจะในที่แจ้งอัลเลาะห์เห็นหมดเพราะอัลเลาะห์ทรงนะอินนัลลอฮะขอบีรุมบีมาจะมาลูนอัลลอฮ์รู้ในสิ่งที่พวกท่านได้ปฏิบัติได้กระทำไปอัลลอฮ์รู้หมดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอิบาดะห์ในเรื่องของการอากีดะห์ของเราเนี่ยจะต้องชัดเจนแล้วก็ถูกต้องอย่ามีอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดเคลือบแคลงนะอากีดะห์ในตัวของเราอย่ามีอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดเคลือบแคลงนะถ้ามันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเคลือบแคลงท่านพี่น้องเจ๊งเลยนะเจ๊งเลยนะยกตัวอย่างอีกง่ายๆเลยในอายะห์ในหลายอายะห์เลยว่าไม่ยับตะกีกอรัลอิสลามีดีนั้นใครคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่สมมุติมีอะกีดะห์ถูกมีอะกีดะห์ถูกโอ้โหอะกีดะห์นี่อย่างเป๊ะเลยแต่ไปทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาไปเอาทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่แนวทางอัลอิสลามมันมีอยู่2ข้อนะ1อะกีดะห์ไม่ถูกต้องปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ถูกละหมาดถูกอัลเลาะห์เอามั้ยอัลเลาะห์ไม่เอา1 2อะกีดะห์ถูกต้องแต่การปฏิบัติไม่เหมือนกับที่รูปแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามจริงๆอัลเลาะห์จะเอามั้ยการงานที่เขาทำอ่ะไม่เอาฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกับในอายะห์ของที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราว่าไม่ยับตะกีกอรัลอิสลามีดีนั้นใครก็แล้วแต่ที่ไปเสาะแสวงหาแนวทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามเอามาเป็นศาสนาท่านพี่น้องเข้าใจไหมไปเอาแนวทางอื่นมาที่ไม่ใช่แนวทางของอิสลามไปเอาแนวทางอื่นมาที่ไม่ใช่แนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาทึกทักกันเอาเองว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันถูกต้องแล้วก็ทำกันไปทำเรื่อยไปทำเรื่อยไปทำเรื่อยไปมีประโยชน์ไหมเนี่ยว่าไม่ยับตะกีไกรัลอิสลามีดีนั้นฟะลัยยุกบะละมินฮูฟะลัยยุกบะละมินฮูหรือฟะลันยุกบะละมินฮูอัลลอฮ์คำว่าลามอัลลานุลันไม่มีทางรับต้องแปลงี้เลยนะไม่มีทางรับในสิ่งที่มันทำอัลลอฮ์ไม่มีทางรับอัลลอฮ์ไม่รับจริงๆให้มันทำไปเถอะอยากจะทำเท่าไหร่เราไม่ได้เราไม่ใช่เป็นคนตัดสินนะแต่อัลลอฮ์พูดบอกกับเราว่าฟาไลยุกบะละมินฮูอัลลอฮ์บอกไม่มีทางเลยไม่มีทางที่ไอการงานของเขาที่มันทำไปเนี่ยอัลลอฮ์จะรับวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินในวันอาคิเราะห์นั้นเขาจะเป็นบุคคลที่อะไรขาดทุนแล้วจะมีเสบียงไปเป็นอาคิเราะห์มั้ยเนี่ยมีไปเหมือนกันแต่ไม่ใช่เสบียงที่ดีเวลาที่ไม่มีเสบียงที่ดีสวรรค์ของอัลลอฮ์เปิดได้มั้ยล่ะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งอะกีดะห์ทั้งเรื่องการปฏิบัตินั้นต้องถูกต้องชัดเจนนะนบีทำยังไงต้องทำอย่างนั้นแหละจริงอยู่เราไม่เห็นนบีเห็นไหมเราไม่เห็นนบีแต่เราสามารถละหมาดเหมือนนบีไหมเราสามารถทำได้เพราะมันมีรายงานกันมาเป็นทอดนะหนึ่งตรวจสอบอะกีดะห์ให้ถูกต้องสองเมื่อกี้บอกนะที่บอกว่าอะไรนะวางแผนที่จะไปอะไรเตรียมเสบียงไปอาคิเราะห์ทำอย่างหนึ่งตรวจสอบเช็คดูอะกีดะห์ของเราว่าถูกต้องตามหลักการที่อัลลอฮ์บอกไหมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อไหมถ้าเชื่อแบบที่อัลลอฮ์บอกเชื่อแบบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเชื่อข้อ1ผ่านยังผ่านแล้วบางคนอาจจะมาตกมาตายข้อ2ก็ได้อย่างนี้บอกไว้อ่ะนะข้อ2อิบาดะห์อะกีดะห์ต้องถูกต้องแล้วไม่ใช่ว่าเชื่อถูกอย่างเดียวละหมาดไม่เอาบวชไม่เอากุรอานไม่อ่านอะไรที่เป็นซุนนะห์ก็ไม่เอาสักอย่างนึงไปได้ไหมเนี่ยไม่มีเสบียงนะเหมือนกับคนจะไปนู่นแหละเขาเรียกอะไรล่ะจะเดินทางไปเหนือเสื้อผ้าไปหมดเลยนะหม้อข้าวเอาไปหมดเลยแต่ไม่พกข้าวไป
ตังค์ก็ไม่พกไปถ้าพี่น้องว่าจะมีกินไหมน่ะไม่มีเพราะงั้นก็ต้องไปซื้อข้าวผมด้วยข้อ2อิบาดะอิบาดะคือเรา1เราจะต้องละหมาดครบไหมเอาเช็คดูซิละหมาดครบไหมบวชครบไหมนะถ้าทำสิ่งที่เป็นฟัรดูวาญิบทั้งหมดแล้วเอาไปดูซิไอ้ซุนนะที่เรายังไม่เคยทำอย่างที่พูดไปเมื่อข้างต้นเนี่ยซุนนะอะไรบ้างล่ะที่เรายังไม่เคยทำเลยอ่ะซุนนะอะไรบ้างซุนนะนี่เสริมเข้าไปเลยซึ่งซุนนะท่านนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเยอะแยะมากมายนะที่จะไปเติมเต็มทำให้สิ่งที่เราขาดตกบกพร่องในเรื่องฟัรดูนั้นมันสมบูรณ์ขึ้นถ้าสมบูรณ์แล้วเปลี่ยนการกระทำในชีวิตประจำวันให้เป็นอิบาดะห์ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เนียดจริงๆนะมันอยู่ที่เนียดนะเอาละถ้าเกิดว่าฟัรดูเราทำครบเสร็จเรียบร้อยแล้วเติมซุนนะห์ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนียดของเรานี่แหละที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าตกลงแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างสมมติเรากินน้ำนะเรากินน้ำเรากินข้าวทุกคนกินข้าวตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเนียดอ๋อที่เรากินข้าวเนี่ยเราจะได้มีเอาข้าวนั้นมาทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเราจะได้มีเรี่ยวแรงในการอิบาดะห์แค่เปลี่ยนความคิดอะชีวิตเราก็เปลี่ยนละเนียดได้บุญนะเนียดดีๆแต่ท่านพี่น้องลองเนียดดีๆเนี่ยแค่ท่านพี่น้องยังไม่ทันจะทำเลยเนียดดีได้เท่าไหร่ละได้ความดีแล้วนั่นคือความอะไรความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของศาสนานะวันนี้เราเนียดดีแล้วเราทำความดีเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช็คให้หมดเลยนะครับอะไรที่เป็นเรื่องอิบาดะห์ซึ่งอิบาดะห์เนี่ยมันมีอะไรบางเรื่องเป็นอิบาดะห์ที่อยู่ในอะไรขั้นบังคับเช่นละหมาดฟัรดู5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจ่ายซะกาตสำหรับคนที่มีความสามารถไปประกอบพิธีฮัจญ์นะที่บัยตุลลอฮ์สำหรับคนที่มีอะไรมีความสามารถในการจะเดินทางส่วนอย่างเราเนี่ยแต่คนไม่มีนะท่านพี่น้องมี3รายการเองนะที่เราจะต้องทำอ่ะ1ชาฮาดะห์เนี่ยเรามีกันทุกคนแล้วถ้าไม่มีชาฮาดะห์ไปเลยไปไหนก็ไปนะถ้าไม่มีชาฮาดะห์ถ้าไม่มีข้อแรกนะข้อ2ไม่ต้องละหมาดเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องลองสังเกตดูใครไม่ใช่มุสลิมใครไม่มีกะลิมะห์ชาฮาดะห์อัชฮะดุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอะรอซูลุลลอฮ์เชิญเลยจะไม่ละหมาดเชิญอัลเลาะห์ไม่ได้เอาอะไรด้วยนะอัลเลาะห์ไม่เอาอะไรเลยเชิญเลยฉันใดฉันนั้นใครคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ไม่ศรัทธาไม่เป็นมุสลิมไม่เป็นมุสลิมนะอัลเลาะห์ไม่ได้บังคับเค้าเลยนะอยากจะไปกราบอะไรก็เชิญอยากจะกินหมูหมากาไก่ก็เอาว่าไปไม่ได้มีปัญหาฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนนักเรียนโรงเรียนนึงอย่างโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามถึงเวลาเข้าโรงเรียนแล้วไอเด็กคนนี้ยังไม่เคยมาสมัครเลยยังไม่เคยมาสมัครในโรงเรียนมันเดินผ่านโรงเรียนมันจะไปตีมได้มั้ยจะไปได้อะไรล่ะมันไม่เคยมาสมัครในโรงเรียนไม่มีชื่ออยู่ในสารบบของโรงเรียนเราจะไปตีมันได้มั้ยมันเดินผ่านไปเนี่ยสมมติมันเดินผ่านไปไม่แต่งชุดนักเรียนไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่หมวกเราจะไปตีมได้มั้ยไม่ได้แต่ตาตาบใดก็แล้วแต่มึงมาลงใบสมัครเขียนลงชื่อพ่อแม่มึงเซ็นชื่อเสร็จเรียบร้อยมึงเป็นลูกศิษย์ของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามลูกศิษย์ของอาจารย์ฟาริดอาจารย์อับดุลลอฮ์ผมอาจารย์อาหมัดมึงโดนละตอนนี้ซูบอมึงไม่ตื่นมึงโดนละมึงหนีออกจากคาบเรียนมึงโดนละ2ทีมันมีกฎระเบียบของมันฉันใดก็ฉันนั้นถ้าคนคนนั้นเขาไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮ์ไม่ยุ่งด้วยอัลลอฮ์ไม่จะไม่ละหมาดใช่ไหมล่ะก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาเป็นมุสลิมแล้วต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาของอัลอิสลามกฎกติกาของอัลอิสลามนั่นคืออะไรที่เป็นฟัรดูภาคฟัรดูก็คืออิบาดะห์อิบาดะห์ที่เป็นฟัรดูผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนน่ะไม่ทิ้งอยู่แล้วเพราะมันคือฟัรดูแต่ถ้าเกิดว่าใครจะทำได้มากน้อยขนาดไหนอยู่กำลังความสามารถลาอยู่กัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุซอาลาอัลลอฮ์ไม่บังคับชีวิต1ชีวิตใดที่เกินเลยความสามารถของเขาใช่มั้ยยืนละหมาดมุสลิมยืนละหมาดไหวมั้ยเนี่ยเอานั่งแล้วนั่งแล้วใช่ป่ะก็ครับเดินไหวแต่เวลาอ๋อเดินไหวนะแต่เวลาอ๋อขอพักโอเคไม่เป็นไรคือกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าช่วงที่เราละหมาดเนี่ยไม่รู้แหละจะละหมาดอะไรก็แล้วแต่นะจะละหมาดฟัรดูจะละหมาดซุนนะห์อะไรก็แล้วถ้าเราไปยืนละหมาดตามเขาข้างหลังอะแล้วเราก็ไม่รู้บางทีก็อ่านยาวมั่งไหวไหมพกไอ้นี่เลยถ้าพี่น้องเคยไปทำฮัทมันจะมีเก้าอี้พับอ่ะเห็นป่ะจัดเลยพกเลยพกไปเลยไปไหนไปที่ไหนพกเลยแล้วก็อะไรครับแล้วมันก็เป็นการแปลกผมไม่เคยเห็นนะซึ่งบางคนก็มาถามอาจารย์เวลาฉันละหมาดตะรอแวละหมาดกิยามรอมฎอนเนี่ยโอ้โหอิหม่ามอ่านนานเหลือเกินเวลาเลยอิหม่ามอ่านนานบทเสร็จเรียบร้อยปุ๊บบ่น
วลาบนเนี่ยถ้าบนมาเมื่อไรปุ๊บเนี่ยจบละกำลังจะบอกไอ้ภาคผลบุญเนี่ยเสบียงที่จะกำลังจะเตรียมไปเนี่ยของในวันเนี่ยเริ่มบกพร่องละเพราะฉะนั้นผมเคยบอกกับท่านพี่น้องเวลาเราจะละหมาดกิยามรอมฎอนเนี่ยนะอีก 4-5 เดือนเดี๋ยวก็ถึงละไวมั้ยโอ้ยไวมากเลยขอให้ชีวิตของเราอยู่ถึงรอมฎอนนะขอให้ชีวิตของเราอยู่ถึงรอมฎอนเวลาเราละหมาดเนี่ยท่านพี่น้องเราพูดหลายครั้งเวลาละหมาดท่านพี่น้องตอนแรกๆยืนก่อนยืนไปสักพักนึงอิหม่ามอ่านไปได้สักครึ่งหน้าเฮ้ยเอ็นมันเริ่มตึงทำไงก็นั่งไปสิไอ้เก้าอี้ที่เราพกมาพับก็นั่งไปสิเวลานั่งแล้วมีความรู้สึกว่ามุรตาขึ้นรู้สึกดีขึ้นโอเคทำไงก็ยืนบางคนเนี่ยกูนั่งยาวแล้วนั่งบางทีเป็นโซฟาเลยนั่งใช่ไหมคือเราต้องมีความไอ้นี่บ้างถามว่าผมไม่เคยอ่ะผมขนาดวัยรุ่นอ่ะบางทีผมมึนๆหัวนะเวลายืนไม่ไหวนั่งเลยนะเราก็อัดแรกเนี่ยนั่งเลยแต่เวลาขึ้นเราก็อัดที่สองสาวว่าจะมันจะฟื้นแล้วเว้ยก็ยืนไปสิแต่เราไม่กล้าทำอ่ะผมกำลังบอกว่าในสังคมมุสลิมของเราเวลาเราไปทำแบบนี้มันแปลกไงซึ่งมันไม่มีใครเขาทำกันไม่มีใครเขาทำกันแต่กำลังจะบอกว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยทำได้เพราะเราไม่ได้บังคับถ้าเราทำได้แค่ไหนไหวแค่ไหนเราทำแค่นั้นนะลาอูกาลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮานะเพราะฉะนั้นเรื่องอิบาดะห์ของเราตักตวงอะไรที่เป็นฟัรดูท่านพี่น้องจัดให้เต็มไปเลยจัดให้เต็มไปก่อนนะเวลาเราทำฟัรดูเต็มเสร็จเรียบร้อยปุ๊บหาซุนนะมาโปเอาเพราะในสิ่งที่เป็นฟัรดูแน่นอนที่สุดมันจะต้องมีรอยรั่วเวลามันมีรอยรั่วเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเอาไงเอาสิ่งที่เป็นซุนนะเอามาโปมันจะได้เติมเต็มในสิ่งที่เป็นฟัรดูของเราต่อมาข้อที่3ข้อสุดท้ายละข้อสุดท้ายที่จะเป็นอะไรที่จะเป็นการวางแผนวางแผนทำยังไงที่เราจะมีเสบียงไปสู่อาคิเราะห์แล้วก็จะได้นะไปยืนกันหน้าสะหลอนที่ไหนทุ่งมาชัดไปยืนกันหน้าสะหลอนเลยเพียบเลยตั้งแต่รุ่นไหนตั้งแต่นบีอาดัมไล่กันมาโอ้โหถ้านับมาตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยแล้วในอนาคตนี่กี่ปีผมก็ไม่รู้วัลลอฮุอาลัมกี่คนน่ะแล้วคนที่ตายไปก่อนหน้าเราบางศพน่ะล้อตายไปแบบไม่มีอะไรตายแบบร่างเละเครื่องบินตกเนี่ยอัลเลาะห์เอาฟื้นคืนชีพมายืนที่ไหนทุ่งมาชัดได้เพราะคนแต่ละคนจะมีอะไรนะกระดูกก้นกดก้นกกไม่ใช่ก้นกดกระดูกก้นกกนะแต่ละคนจะมีอัลเลาะห์จะเก็บรักษาไว้เปรียบไปก็เสมือนเมล็ดแล้วไปวันนั้นมันจะฟื้นคืนชีพอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกสิ่งหนึ่งสิ่งใดอิซาอะรอดะชัยอันอัยยะกูละละฮูกุนฟะยะกูนถ้าเราต้องการให้สิ่งใดเป็นอัลเลาะห์จะบอกว่าจงเป็นมันก็จะเป็นเพราะฉะนั้นวันนั้นเราจะต้องไปยืนอยู่ที่ทุ่งมัชัดกันหน้าสะหลอนน่ะในสภาพไหนเนี่ยไปยืนน่ะไปยืนเฉยๆก่อนนะยืนรอเช็คคิวเค้าเรียกอะไรนะรอเหมือนได้แค่รอเช็คบินน่ะดูได้ใครจะได้บัญชีขวาใครจะได้บัญชีซ้ายใครได้บัญชีขวาอัลฮัมดุลิลละห์ไปไหนไปสวรรค์มีเสบียงดีเนี่ยอ๋อคนนี้เตรียมเสบียงดีเนี่ยมาอยู่ในดุนยาโอ้โหทำทุกสิ่งทุกอย่างเกือบหมดเลยฟัดดูเปี้ยเลยซุนนะห์เนี่ยโอ้โหจัดมาเต็มเลยเอาไปบัญชีข้างขวาบัญชีของเราท่านพี่น้องบัญชีความดีของเราเห็นยังเนี่ยยังไม่เห็นเลยเราจะไปเห็นกันตอนนู้นแหละวันนู้นแหละแต่บัญชีเงินของเราที่เก็บในดุนยาเนี่ยเห็นไหมโอ้ยดูตลอดเว้ยอย่างผมมาดูในบัญชี900ยังไงเดือนนี้ก็อยู่งั้นแหละเพราะไม่เคยเลยไม่เคยเอาไปเติมแล้วบัญชีของเราที่นู่นล่ะเคยเอาไปเติมไหมเคยเอาความดีที่เป็นการอ่านอัลกุรอานเอาไปเติมไหมเคยซะดะเกาะห์เอาไปเติมไหมเพราะมันเติมอยู่ตลอดในวันนั้นเราไปยืนอยู่ที่ทุ่งมัชัดได้รับรางวัลบัญชีข้างขวาไปไหนไปสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในวันนั้นมีอยู่2พวกจริงแต่ในดุนยาเนี่ยไม่รู้มีกี่สิบพวกแล้วเนี่ยนับไม่ถ้วนละนะหลายพวกหลายกลุ่มหลายก๊กหลายเหล่าในวันนั้นมี2พวกพวกประสบชัยชนะกับพวกที่อะไรประสบกับความล้มเหลวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปยืนอยู่ในทุ่งมาชัดเคยบอกกับท่านพี่น้องแล้วท่านพี่น้องก็คงจะจำได้มั้งว่าสภาพของคนที่จะไปยืนอยู่ในวันกิยามะห์ในทุ่งมาชัดสภาพเป็นไงนะโปเหมือนตอนเกิดตอนเราออกมาจากท้องพ่อไม่ใช่ท้องพ่อเลยท้องแม่เป็นไง
โป้ไหมตอนออกมาโป้ไหมโอ้และในขณะเดียวกันเป็นไงรองเท้าก็ไม่มีรองเท้าไม่มีนะเพราะการงานของแต่ละคนนะท่านพี่น้องลองไปดูเหงื่อไหลใครย้อยเลยบางคนนะท่านพี่น้องเหงื่อเท่าหัวเข่าเท่าตาตุ่มเท่าเอวบางคนนี่เหงื่อนะเป็นเพราะความเหน็ดเหนื่อยอ่ะเป็นเพราะความร้อนที่อยู่ในวันนั้นนะมันไม่เท่ากันบางคนนะท่านพี่น้องเหงื่อนะเหงื่อเนี่ยมาทะลักปิดนี่เลยเหมือนคนจะจมน้ำมาจมแหล่ไม่จมแหล่เหงื่อนะไม่ใช่น้ำนะเหงื่อเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าคุณงามความดีเสบียงของเขาที่เขาเก็บไว้ในอาคีรอนแหละวันนั้นมันจะไปเป็นตัวชี้วัดว่าตกลงแล้วความลำบากของเขามันจะขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าในดุนยาเนี่ย50-60ปีเรามีอะไรนะเรามีคุณงามความดีเรามีเสบียงเยอะๆไปในวันนั้นแน่นอนที่สุดเราไม่ต้องเหนื่อยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในโลกดุนยาแบบอะไรก็ได้ไม่ได้มีกรอบไม่ได้มีเขตอัลลอฮ์ห้ามอย่างไรกูทำได้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปเหนื่อยวันไหนมันจะไปเหนื่อยวันนู้นเพราะในวันนู้นมันเป็นวันที่อะไรครับคอลิดีนาฟีฮาอับดาถ้าอยู่ในสวรรค์ก็ตลอดกาลเลยตลอดกาลเลยถ้าพี่น้องเคยสบายสบายไหมล่ะสบายไหมโอ้โหวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์มีของกินนึกอยากจะกินอะไรกินตังอยากจะมีใช้กับใช้อยากจะไปไหนมีรถมีความสุขไหมเนี่ยอยากจะออกไปกินนะมีความสุขมีความสุขแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกวันทำไงอัลฮัมดุลิลลาห์โอ้ยปีที่แล้วก็ดีนะริสกีก็เยอะมาปีนี้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้เยอะอีกปีต่อๆไปเรายังมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันช่างมีความสุขเลยทั้งที่มันไม่ได้จีรังยั่งยืนนะแต่ถ้าเกิดทางตรงกันข้ามล่ะแย่อัลลอฮ์เป็นไข้4-5วันกินยาไม่รู้กี่ขวดแล้วยังไม่หายสักทีเลยนั่นขนาดยังไม่ถาวรนะแค่เราป่วยอ่ะเอาแค่ป่วย2อาทิตย์พอเอา2อาทิตย์ก็ยังไม่หาย3อาทิตย์ก็ยังไม่หาย4อาทิตย์ก็ยังไม่หายท่านพี่น้องทรมานมั้ยน่ะแล้วถามในวันอาคิเราะห์จะเป็นยังไงในวันอาคิเราะห์ถ้าอยู่ในนรกตลอดกาลถ้าอยู่ในสวรรค์ตลอดไปอาบาดันคืออะไรถาวรจิรังยั่งยืนแล้วถามว่าการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเวลาอัลเลาะห์มาลงโทษกับเราอัลเลาะห์ฉันไม่ไหวแล้วเบาๆบอกได้มั้ยเนี่ยหมดสิทธิ์เพราะนั้นในดุนยาทำมาความดีอะไรได้ทำไปที่อยู่ในกรอบของอัลอิสลามที่อยู่ในคำหลักคำสอนของอัลอิสลามเพราะฉะนั้น1ตรวจสอบอะกีดะห์ให้ถูกต้องวางแผนนะวางแผนที่จะไปที่จะเตรียมเสบียงไว้อาคิเราะห์2ทำอิบาดะห์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งฟัรดูทั้งอะไรนะในสิ่งที่เป็นซุนนะห์3อามานะห์อามานะห์ต้องมีอามานะห์มีความรับผิดชอบนะมีความรับผิดชอบแต่ละคนมีความรับผิดชอบหมดทุกคนน่ะถ้าพี่น้องว่าจริงมั้ยจริงแม่ก็มีหน้าที่รับผิดชอบเลี้ยงลูกไปทำอะไรก็ว่าไปในสิ่งที่ตัวเองอะไรถูกอะไรถูกวางความรับผิดชอบเอาไว้คนที่เป็นสามีก็มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรก็ว่าไปคนทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมดเลยแล้วหน้าที่ที่เรารับผิดชอบไม่ได้หมายความว่าไปในวันกิยามะอัลลอฮ์จะไม่ถามอะไรเลยนะอัลลอฮ์ถามเลยกุลลุกุมรออินนบีบอกว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮิเราอย่าไปคิดนะครับว่าไอ้การที่เราสมัยนี้ก็มีพรรคเดียในเฟซเนี่ยท่านพี่น้องเอาพูดกันตรงๆเลยนะเปิดไปเนี่ยท่านพี่น้องมีทั้งอะไรดีเนี่ยก็เยอะภาพโป้นี่เพียบเลยนะสไลด์ไปอ่ะใช่จริงบางจริงครับสไลด์ไปอ่ะบนกันเละตุเป้ไปหมดบางทีนะเราอ่านกันอยู่ดีๆเฮ้ยอายะห์อัลกุรอานมาสักพักนึงเอาโป้มาแล้วซึ่งมันอะไรข้างบนอายะห์กุรอานข้างล่างภาพโป้มันอยู่ใกล้กันนิดเดียวอ่ะเหมือนเส้นยาแดงผ่าแปดอ่ะจะเอาอะไรอ่ะท่านพี่น้องจะเอาอะไรมันเยอะมากอ่ะคือความกำลังจะบอกว่าความชั่วมันเข้ามาใกล้เราได้ง่ายมากมันก็อยู่ที่การเลือกสรรคัดเฟ้นของเราอยู่ที่อีหม่านของเราอยู่ที่ความยำเกรงของเราว่าตกลงแล้วเราจะห้ามได้ไหมเวลาอายะห์อัลกุรอานมาอายะห์กุรอานได้ข้อคิดมาหรือใครคนใดคนหนึ่งส่งข้อคิดมาให้เราอยากจะเปิดไหมเปิดถ้าเปิดเนี่ยเราเป็นวัยนี้แล้วไม้ใกล้ฟังแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็น20-25ล่ะโอ้โหต้องชั่งให้เยอะเลยต้องชั่งให้เยอะบางทีไปกดแป๊กนึงเพื่อจะขยายไงมาไหมมันมาง่ายเดี๋ยวนี้มันมาเข้ามาง่ายโดยง่ายได้บางทีเราไม่บอกไอ้ส่งมาใช้ฉันหน่อยนะมันมาของมันเองมังมันเองหน้าเฟซอ่ะมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีเพราะฉะนั้นถามว่าคนทุกคนเวลาก็ส่งมาแบบนี้เนี่ยท่านพี่น้องมีโทรศัพท์มีหน้าที่รับผิดชอบต้องรับผิดชอบนะต้องรับผิดชอบแล้วกดไปเนี่ยใครรับผิดชอบนิ้วไงนิ้วในวันนั้นนิ้วไปบอกใคร
ไปบอกอัลลอฮ์ว่าเมื่อวันที่12เดือนมกราเวลาเท่านี้เท่านี้ไอ้เวาะคนนี้แหละนิ้วของมันนั่นแหละมันไปจิ้มแล้วมันไปกดคลิกดูเป็นไงไปฟ้องอัลลอฮ์มั้ยแล้วบัญชีที่มาลายการจดบันทึกไว้แล้วน่ะมีลืมมั้ยไม่มีลืมครับไม่มีลืมแล้วก็ไม่มีลบทุกสิ่งทุกอย่างนะไปนู่นไปอยู่บนนู่นหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นอามานะห์ของเราแต่ละอย่างต้องทำให้ดีที่สุดนะครับ ที่นี่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเราก็สามารถที่จะกระทำความดีต่างๆที่เราสามารถที่จะกระทำได้เวลาเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งอันนี้คือ3ข้อนะ1เช็คอะกีดะห์ให้ถูกต้องเตรียมเสบียงจะไปอาคิเราะห์1เช็คอะกีดะห์ให้ถูกต้อง2ทำอิบาดะห์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งฟัรดูแล้วก็ซุนนะห์3คนเราต้องมีอามานะดูซิอัลลอฮ์มอบหมายอามานะเราทำได้มากน้อยขนาดไหนนะตามกำลังความสามารถของเราอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้ท่านพี่น้องตะเตรียมเสบียงของเราเสบียงของเรามันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าอีหม่านของเราตักวาของเรามันมากน้อยเพียงใดเพราะในช่วงบางช่วงบางเวลาท่านพี่น้องลองไม่ต้องใครตัวผมเองอ่ะบางช่วงอยากจะอ่านอัลกุรอานเวลามันเครียดมาปวดหัวนู่นนี่ก็ไม่ได้ทำไงอ่านกุรอานท่านพี่น้องชีฟาอุนเป็นการรักษาได้ดีเลยมันจะขจัดความอะไรนะขจัดความกระสับกระสนวุ่นวายท่านพี่น้องว่าจริงหรือถ้าเกิดว่าอ่านไปแล้วไม่รู้ความหมายท่านพี่น้องเราไปอ่านความหมายดูเครียดอะไรสมมติบางเครียดอะไรเครียดอะไรสักเรื่องนึงนะไปอ่านอายะห์กุรซีเวลาเราเห็นสิ่งต่างๆมากมายวันนั้นผมดูคลิปอยู่คลิปนึงคลิปคนอาหรับนี่แหละเขาก็เปิดคลิปมาแล้วเขาก็แปลคนเราเนี่ยเวลาเราบอกทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเราไปเจอปัญหาเราบอกโอ้โหเรื่องนี้มันเรื่องหนักหนาสาหัสสากันกับเราโอ้ยเราจะรับได้ยังไงเนี่ยเรื่องอย่างใหญ่หลวงเลยนั่นความรู้สึกของเราแต่เขาบอกว่าคุณลองพูดคำว่าตักบีรเมื่อกี้คุณลองพูดคำว่าอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยคุณลองพูดคำว่าอัลลอฮฺอักบัรแล้วคุณหลับตาแล้วก็คุณนึกความหมายเอาไว้มันจะมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าเราอีกไม่มีแล้วเจ้าของปัญหาทั้งหมดใครอัลลอฮ์นู่นเจ้าของหัวใจใครอัลลอฮ์เจ้าของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งหมดคือใครอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นมีปัญหาขอใครก็ไปบอกกับอัลลอฮ์สิเพราะอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์เป็นผู้ขจัดปัญหาได้ทั้งหลายทั้งปวงแหละถ้าอัลลอฮ์จะให้นะใครจะมาห้ามถ้าอัลลอฮ์จะไม่ห้ามอัลลอฮ์จะไม่ให้คนหาไปเถอะหาแทบตายบางคนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินคำว่าอัลลอฮุอักบัรให้เราได้คิดเสมอว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่สุดๆแล้วแล้วก็ไอ้เรื่องที่เราอัลลอฮ์นะแต่ถามว่าทำยากไหมยากนะยากยากสุดๆแหละเอาแต่มีน้องยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องสอบัตเวลาเราไปเจอคนที่แบบตอนนี้ก็มีบ้านพี่น้องมุสลิมของเราไฟไหม้ อยู่ที่อะไรนะหลวงแพ่งบ้านมามุดจิตถวินอาจารย์พี่น้องถ้าร่วมจะร่วมด้วยบริจาคเดี๋ยวอาจารย์ฟริดมาก็ร่วมบริจาคที่อาจารย์ฟริดได้เพราะว่าอะไรด้วยไฟไหม้ทั้งหลังเลยนะซึ่งบ้านนี้เคยอะไรเคยจัดสอนอบรมช่วงกลางคืนน่ะมีบรรยงบรรยายตาอะไรอะไรอัลเลาะห์ทดสอบว่าไปต้องยอมรับในสิเราบอกว่าเวลาใครคนใดคนหนึ่งมาประสบเรื่องมาอดทนนะอดทนนะอย่าตีโพยตีปลาอย่ากังวลกังวายไม่ได้นะต้องนึกถึงอัลเลาะห์นะมีสิ่งหนึ่งในใจมาประสบกับเราซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์มารฟูก็อ่านอัลกุรอานไปผมนั่งฟังอยู่ช่วงท้ายมาอัศอบะกะมินฮัสนาตินฟะมินอัลลอฮ์อะไรที่เป็นคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงนู่นมาจากอัลลอฮ์วะมาอัศอบะกะมินซัยยิอะตินฟะมินนัฟซิกอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่มากระทบกระทั่งความรู้สึกของเราจิตใจของเราใครเป็นคนทำไอ้คนนั้นแหละไอ้คนนั้นแหละคนทำเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆแล้วนี่ผมยังกำลังจะบอกว่าไอ้ความอดทนเนี่ยเวลามันไม่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราไปบอกว่าท่านพี่น้องจงมีความอดทนนะเวลามันมาเจอกับเราทีเนี่ยท่านพี่น้องยากนะเราจะฝ่าฟันเราจะผ่านเราจะผ่านช่วงนั้นไปนะยากนะยากท่านพี่น้องว่ายากไหมยากยากทั้งนี้ทั้งนั้นท่านพี่น้องเราจะทำยังไงอ่ะเราจะทำยังไงอ่ะเวลาเราเจอเรื่องแบบนี้เวลาเราอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงทดสอบกับเราแบบนี้แต่อัลลอฮ์ก็บอกกับเราในช่วงท้ายนะอัลลอฮ์ก็บอกกับเราในช่วงท้ายนะวะบัชชิริซอบิรีนอัลลอฮ์บอกนบีไปแจ้งข่าวดีด้วยนะคนที่มีความซอบัตมีความอดทนมีความอะไรสุขุมรอบคอบไปแจ้งข่าวดีกับเขาด้วยอัลลอฮ์จะให้ข่าวดีและข่าวดีที่ว่านั้นใครคือสวนสวรรค์สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพราะทีนี้
อะไรสเบียงที่เราควรจะรับควรจะตระเตรียมมาไว้นะท่านพี่น้องไปเขาเรียกอะไรนะไปพยายามทำเอาพยายามทำตามกำลังความสามารถไอ้ตอนที่เรามีชีวิตนะส่วนไอ้ตอนที่เรายังไม่มีชีวิตท่านพี่น้องหวังได้อยู่3อย่างเท่านั้นแหละเราตายไปแล้วนะเราตายไปแล้วเวลาหลังจากที่เราจากโลกดุนยานี้ไปแล้วเนี่ยนะการวางแผนหลังจากตายท่านพี่น้องเคยวางแผนหลังจากตายไหมฮะตอนเราเป็นเรายังวางแผนเลยล่ะตอนตายไปแล้วหลังจากตายเราวางแผนไหมวางจริงๆอะท่านพี่น้องนะวางแต่ท่านพี่น้องนะไม่รู้วางเนี่ยท่านพี่น้องกำลังวางอยู่นะจริงๆสวดก็ยาริยะท่านพี่น้องไม่เคยบริจาคเลยอะเคยไหมจะมากจะน้อยนี่อีกเรื่องนึงถามยังวางยังหลังจากตายและสิ่งนี้แหละจะไปช่วยกับเราหลังจากตายสวดก็ยาริยะเนี่ยทำมากทำน้อยเอาว่ากันไปสองอินมุนยุนตะฟังบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์ที่ท่านพี่น้องมาเรียนกันไม่รู้กี่สิบครูบาอาจารย์มาสอนตรงเนี้ยเอาไปบอกกับลูกหลานยังบอกยังบอกแล้วความรู้ที่ยังไปบอกยังไปบอกแล้วบอกหนึ่งเรื่องท่านพี่น้องก็ได้ความดีสองเรื่องสามเรื่องบอกยังบอกแล้วสี่สามวะละดุนซอลิฮุนยะดออูละฮูลูกที่ซอลแล้วมียังมีแล้วมีแล้วมีแล้วลูกที่ซอลแล้วมีแล้วลูกที่ซอแล้วมีแล้วไม่ใช่ลูกที่คนนี้ฮะคนที่ไม่มีก็ไปทำข้อหนึ่งข้อสองใช่ไหมคนที่ไม่มีลูกที่คนที่ไม่มีลูกที่ซอแล้วหรือบางคนมีลูกแล้วแต่มันไม่ซอแล้วมีถ้าอย่างนั้นท่านพี่น้องทำยังไงทำไปซอดะกอยาริยะท่านพี่น้องช่วงเนี้ยทุกเสาเลยมีงานทุกเสาเลยทำไปท่านพี่น้องไม่ต้องไปคิดหรอกทำไปทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เราจะมีความรู้สึกว่ามันพร่องไปในกระเป๋าเราแต่มันจะไปเพิ่มเสบียงในวันกิยามะแต่เรายังไม่เห็นทำไปจะมากจะน้อย10บาท20บาท100นึงแล้วตามกำลังความสามารถอินมุนยุนตาฟองอบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์ให้กับท่านพี่น้องวันนี้เราเรียนรู้อะไรอ่ะเรียนซุนนะห์อะไร1ข้อไปบอกใครไปบอกกับลูกเราบอกกับพี่ๆน้องๆเราญาติพี่น้องเราเวลาเขาไปทำความดีเนี่ยผมมาบอกกับท่านพี่น้องเวลาไปเจอเนินขึ้นนะฟักกับบีรูตรงอะไรนะตักบีดนะเนี่ยผมดันละมันดันละอาลาค่อยรินใครที่ชี้แนะบอกกล่าวตักเตือนในสิ่งที่ดีเขาก็จะได้รับภาคผลบุญเหมือนกับคนที่ทำวันนี้เราอาจจะไม่ทำใช่ไหมแต่มีคนหนึ่งวันนั้นเราแนะนำเขาไปทำแล้วเขาก็ไปทำผลบุญมาถึงเราไหมมาถึงเราเพราะฉะนั้นก่อนที่เสบียงจะไปอาคิเราะห์เป็นยังไงท่านพี่น้องรู้แล้วแล้วก็อะไรวางตัวอะไรจัดวางแผนหลังจากที่ตายไปแล้วมีไงมีอยู่3รายการซอดะกอและซอดะกอบางคนบอกฉันไม่มีจะซอดะกอทำไงมันก็มีวิธีการของมันอีกนะให้สลามพูดดียิ้มแต่อย่าเดินยิ้มแบบคนเดียวนะเดี๋ยวหาว่าบ้ายิ้มเจอพี่น้องมุสลิมยิ้มครับแต่อย่าไม่อย่าเดินเป็นคนเดียวแล้วยิ้มนะหมดกันเลยนะเข้าสีธัญญาได้ยิ้มเก็บไม้ข้างทางได้หมดเลยนะเดินช่วยคนถือคงสือของเห็นคนแก่ๆเดินข้ามถนนจูงมืออาป้าไปเดี๋ยวจูงข้ามถนนได้หมดเลยเนี่ยซอดะกอฮ์หมดเลยนะความรู้ที่ยังประโยชน์เรามีดีอะไรเรามีดีอะไรเราก็บอกกับคนอื่นไปเขาจะได้รู้ความอะไรความรู้ที่ยังประโยชน์จะได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองแล้วก็สังคมด้วยแล้วก็ลูกที่ซอลและขอดุอาอ์ให้นะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆแล้วนี่มีไม่กี่รายการหรอกที่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องหลักๆคือ3รายการที่จะทำที่จะอะไรที่จะต่ออะไรก็ได้ก่อสร้างเสบียงของเราให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่เรานั้นจะไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์แบบในสภาพของผู้ที่ประสบความสำเร็จก็ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮุมมะจัลนามินอะห์ลิลญันนะห์Allahumma ja'alna min ahlil jannah Allahumma ja'alna min ahlil jannah ขอให้พวกเราทุกคนเป็นชาวสวรรค์ด้วยเถิด Allahumma amin มีปัญหาอะไรจะสอบถามไหมครับเชิญครับซีนะห์จริงๆแล้วแปลว่าเครื่องประดับประดาความสวยงามฮาซีนะห์ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับชื่อทาซีนะเนี่ยโอเคแปลว่าอะไรนะเครื่องประดับความสวยงามอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับครับโอ้เอาครับเอาท่านพี่น้องด้านหลังมีปัญหาอะไรจะสอบถามเรียนเชิญครับผ
รถคงติดนะวันนี้ฝนตกฝนตกถนนลื่นนะของคู่กันของคู่กันก็เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ไม่เป็นไรท่านพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะจนกว่าอาจารย์ฟาริดจะมานะครับท่านพี่น้องมีคำถามอะไรสอบถามได้เลยนะครับอ้าวถ้าเกิดว่าอาจารย์ฟาริดยังไม่มาเดี๋ยวต่ออีกข้อนึงเป็นการแถมแล้วกันนะแถมงานแถมครับเชิญครับอัลลอฮุมมะซาลิกุมอัลลอฮุมมะถ้าขอคนเดียวอัลลอฮุมมะจอันนีนะอัลลอฮุมมะจอันนีมินอะห์ลิลญันนะห์ขอให้ฉันขอมินอะห์ลิลญันนะห์ญันนะห์ก็คืออะไรขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดทำให้ฉันนั้นเป็นชาวสวรรค์แต่เมื่อกี้ถ้าเกิดว่าผมไปขออัลลอฮุมมะจอันนีมินอะห์ลิลญันนะห์ขี้เหนียวอ่ะขี้เหนียวไหมล่ะขออะไรเราจะขอทั้งทีน่ะขอให้ตัวเองคนเดียวก็ต้องขอให้ทั้งอะไรทั้งหมดเพราะเราทั้งหมดเนี่ยมีกี่คนน่ะ20 30คนก็ต้องขอให้ทุกคนเพราะพวกท่านทุกคนคืออะไรพี่น้องผมใช่ป่ะเป็นพี่น้องมุสลิมเราก็ต้องอย่าลืมด้วยต้องอย่าลืมอะไรคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมเพราะเราอยากจะไปอยู่ด้วยกันในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัยกุมซะลัยกุมครับผมไม่มีที่อาบน้ำดะหมาดนอกจากในห้องน้ำเพราะห้องน้ำผมอ่ะสามารถนอนได้มันสะอาดมาชาอัลลอฮ์นอนในห้องน้ำด้วยทีนี้เขาบอกว่าอาบน้ำในห้องน้ำไม่ได้เนี่ยมีแขกไม่ดังครับบางทีไม่ดังครับมีแขกไปที่บ้านบอกว่าครับเขาไม่สามารถจะละหมาดได้เพราะว่าที่นี่ไม่มีก๊อกอาบน้ำแล้วผมก็ยังสงสัยว่าท่านนบีอ่ะไม่มีห้องน้ำแต่ทำไมเราถึงเคร่งครัดขนาดที่เรียกว่าอาบน้ำละหมาดอ๋อโอเคเข้าใจละครับที่เรื่องอาบน้ำในละหมาดในห้องน้ำอ่ะนะแหมโอ้โหยากเหลือเกินยอมไม่ละหมาดอ่ะเยอะนะเนี่ยไม่เยอะธรรมดาได้รั่วเขาเรียกรั่วล้นนะคือจริงๆแล้วนะประเด็นน่ะที่จะถามคืออะไรครับที่จะถามก็คือเราสามารถอาบน้ำในห้องน้ำได้หรือเปล่าอาบน้ำละหมาดนะในห้องน้ำได้หรือเปล่าประเด็นก็แต่เราจะไปฟันธงลงเสาเข็มเลยก็ไม่ได้ห้ามถ้าทำปุ๊บบาปเพราะแต่ละคนสุรูปบ้านแต่ละบ้านไม่เหมือนกันส้วมบางคนนะส้วมบางคนก็อยู่ในห้องเดียวกันแต่ว่ากั้นครึ่งโถส้วมอยู่ด้านนึงที่อาบน้ำละหมาดอยู่ด้านที่อะไรที่อาบน้ำอยู่ด้านนึงเพราะฉะนั้นถามว่าอาบน้ำในบริเวณสี่เหลี่ยมบางคนบางบ้านมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมดังบางคนก็มีห้องอาบน้ำอยู่ในห้องนั้นเลยบางคนก็มีห้องถ่ายทุกอุจจาระปัสสาวะในห้องนั้นในห้องนั้นเลยถามว่าทำได้ไหมเนี่ยทำได้ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเลยนะเพราะเราแยกให้เป็นสัดส่วนสิเพราะถ้าท่านพี่น้องถ้าเกิดว่าจะเอากันแบบนั้นบอกฟันธงเลยไม่ได้นะไอ้คนที่อยู่ตามคลองนะตายเลยนะไอ้ส้วมที่อยู่ตามคลองอ่ะจะอาบกันยังไงอ่ะเพราะสมัยก่อนน่ะโอเคแหละอาบตอนหัวตามหัวสะพานชายคลองอ่ะกระโดดตูมไปอาบน้ำละหมาดอย่างนั้นมีปัญหาแต่บางทีก็มีส้วมนะพี่น้องก็มีส้วมเฉพาะอะไรเพราะไว้ขับถ่ายอย่างเดียวเวลาก๊อกมันอยู่ข้างในก๊อกมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วถามว่าจะทำไงอ่ะแต่ถามว่าผมแนะนำไม่ได้ถ้าดีที่สุดทำไงก็เอาตักน้ำใส่กระป๋องแล้วเอามาข้างนอกแต่ถามว่าในกรุงเทพทำได้ไหมล่ะจะเดินถือน้ำใส่มากระป๋องแล้วก็เดินออกมานอกกระชานหมาบน้ำละหมาดอย่างเงี้ยทั้งที่ว่าในห้องน้ำก็มีก๊อกของมันอยู่แล้วอ่ะทำได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเลยให้พิจารณาดูซิว่าถ้าเกิดว่าเราเลี่ยงได้เลี่ยงได้ไหมอ้าวถ้าเลี่ยงได้ใส่กระป๋องมาออกมาอยู่ด้านนอกวิทอโลสายยางผมคงยาวไม่เดี๋ยวผมซื้อให้ก็ได้สายยางต่อก๊อก2เมตรทำได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่นี่แต่ที่น่ากลัวผมกำลังจะบอกท่านพี่น้องแต่ที่น่ากลัวคืออะไรรู้ป่ะแต่ที่น่ากลัวคืออะไรไม่ยอมทําตรงนั้นไม่ยอมอาบน้ำละหมาดเพื่อที่จะไม่ละหมาดอันนี้น่ากลัวกว่าใช่ไหมใช่ไหมครับมันเหมือนคล้ายๆแบบว่าอะไรล่ะเอาเรื่องเล็กมากบเรื่องใหญ่อ่ะผมว่าวิธีการแบบนี้จริงๆแล้วเราสามารถที่จะกระทําได้ก็พิจารณาดูแล้วกันเพราะฉะนั้นผมให้เราเป็นอะไรให้เราตั้งวิจารณญาณด้วยกับตัวของเราเองว่าตรงลงเราทำอะไรไปแล้วมันเหมาะสมไหมเหมือนฉันใดก็ฉันนั้นก็แล้วแต่การที่ท่านพี่น้องจะพูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่บางทีคนมันเยอะ
ท่านพี่น้องก็พิจารณาดูใช้วิจารณญาณดูว่าเวลานี้สมควรพูดไหมหรือเวลาไหนก็ตามครับวัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลัมครับอาจารย์คะแล้วกรณีที่ว่าห้องน้ำอาบน้ำกับห้องส้วมอยู่ด้วยกันแล้วมีม่านกั้นนะคะอันนั้นก็สามารถได้นะหรือไม่ก็ปิดฝาโถชักโครกอย่างนั้นสามารถไหมคะทำได้ครับได้นะคะได้ครับค่ะเพราะว่าเราก็อาบน้ำละหมาดแล้วกันอาบน้ำละหมาดไม่ได้ว่าสกปรกไม่ผมเข้าใจว่าในห้องน้ำของแต่ละบ้านบางทีมันจะมีเขาเรียกมูลี่ใช่ไหมที่รูดไปอ่ะรูดมาแล้วอย่างเงี้ยปิดอันนั้นก็อยู่ในส่วนของห้องน้ำในกรณีนั่นคืออะไรนะนั่นคือไม่รู้จะไปอาบที่ไหนแล้วนะแต่ในกรณีผมแนะนำท่านพี่น้องถ้ามันมีแนวทางที่สามารถจะทำให้ดีกว่าอัฟดอนกว่าดีกว่าทำไงเอาน้ำใส่ในกระป๋องแล้วก็ไปอาบข้างนอกครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมครับเขาบางเขาบอกว่าห้องน้ำเขาสะอาดสามารถนอนได้อะค่ะอย่าไปนอนเลยจะสะอาดจะกว้างขวางหรืออะไรกันแล้วแต่มันเป็นที่อยู่ของใครเพราะฉะนั้นเราเข้าห้องน้ำอ๋อบางโรงแรมอะนะห้องน้ำเนี่ยยิ่งก็ดีกว่าห้องนอนบ้านเราอีกนะห้องน้ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านพี่น้องต้องเข้าใจว่ามันคือสถานที่อยู่ของใครชัยฏอนไม่งั้นก่อนเข้าห้องน้ำนบีไม่ได้บอกนะถ้าเข้าห้องน้ำสวยๆแล้วไม่ต้องไม่ใช่อัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินัลคูบุซิวัลคอบาอิสจะสวยไม่สวยเข้าห้องน้ำเมื่อไหร่ปุ๊บมีดุอาเพราะสถานนี้อัลลอฮ์ขอให้เรานั้นขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากชัยฏอนทั้งเพศผู้และก็เพศเมียอันนั้นเป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องเดี๋ยวพักกับท่านพี่น้องสักนิดนึงนะไม่ใช่พักหรอกผมก็พักด้วยเหนื่อยนะเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอาจจะผิดพลาดไปต้องขอมาอัพท่านพี่น้องด้วยอินชาอัลเลาะห์เราคงกลับมาพบกันในสัปดาห์ต่อๆไปและก็เดือนต่อๆไปวันนี้จากลาท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคือAlhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือ Alhamdulillah เราคือ Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการAlhamdulillah